เราเข้ายิมไปทำไมนะครับเข้ายิมไปเราก็ไปเวิร์กเอาท์นะครับนี่ก็เหมือนกันเรามาเวิร์กเอาท์ดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับจะมีบิ๊กที่จะให้คุณได้รู้จักได้ฝึกนะครับมีเทคนิคนะครับมีคำแนะนำหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ร่างกายดนตรีคุณแข็งแรงขึ้นนะครับกับช่วงของจิมครับสวัสดีครับผมป๊อปเดอะซันสวัสดีครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญพลภาชัยนะครับครับสำหรับการเล่น3โน้ตต่อ1สายเนี่ยสามารถเล่นด้วยการดีดแบบลงขึ้นลงนะฮะนั่นซึ่งเรียกว่า economy picking ซึ่งก็เหมือนเดิมภาษาอังกฤษเราก็ไม่ต้องสนใจมากเอาเป็นว่ารู้ว่ามันเล่นยังไงก็แล้วกันลงขึ้นลงหมายถึงว่าถ้าเกิดผมเล่นแพทเทิร์นที่เป็น3โน้ตต่อ1สายนะฮะก็คือพอหลังจากโน้ตตัว A ที่สายเนี่ยแล้วตอนด้วยโน้ตตัว B ที่สายที่5เนี่ยผมจะดีดลงไปเลยเหมือนกันที่สายต่อไปก็คือข้อดีก็คือมันจะทำให้เราที่เขาเรียกว่าอีโคโนมีปิกกิ้งอาจจะหมายถึงว่าประหยัดหมายถึงว่าแทนที่เราจะลงขึ้นลงแล้วก็ขึ้นเราดีดลงไปเลยทีเดียวนะครับวิธีนี้อาจจะรู้สึกว่าทำให้เราอาจจะเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดจากความรู้สึกของผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะทำให้ทามิ่งหรือค่าของตัวโน้ตที่เราเล่นเนี่ยไม่ค่อยคงที่สู้กันดีแบบสลับไม่ได้แต่ว่าบางครั้งอาจจะมีผลในการเล่นลูกเล่นบางอย่างซึ่งทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นผมพบว่าการเล่นแบบในเกียร์ก็คืออีโคโนมีพิกกิ้งเนี่ยคือการเล่นแบบลงขึ้นลงเนี่ยทำให้ผมเล่นลูกแบบนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแทนที่โน้ตตัวที่7ของแพทเทิร์นเนี่ยจะเป็นการดีดลงมันจะเป็นการดีดขึ้นคือใช้แพทเทิร์นของ A minor scale เหมือนเดิมนะครับแต่เล่นเป็น7โน้ตมาแพทเทิร์นEconomy Picking เนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงไหน Alternate Picking ตรงที่ว่ามันจะมีการผสมภาษาระหว่างเทคนิค Alternate Picking กับ Sweep Picking คือระหว่างสายการดีดมันจะเป็นลงขึ้นลงและลงต่อกันเลยลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงก็คือจะเป็น3โน้ตต่อ1สายนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูก่อนสังเกตมือขวาผมให้ดีละกันแต่การเล่น economy picking เนี่ยการดีดไม่ใช่แบบดีดแล้วอย่างเช่นอย่างนี้ลงขึ้นลงไม่ใช่เราลงอย่างเดียวคือให้กดผ่านไปเลยเหมือนการกวาดไปเลยนะฮะนะครับแต่แรกๆมันจะฝืนหน่อยคือควรจะเริ่มฝึกช้าๆให้มันแบบเคยชินกับมือขวาก่อนนะฮะแล้วคราวนี้ผมจะผสมกันThank you.
อันนี้เราก็สามารถไปใช้การกับพวกสเกลการไล่สเกลธรรมดาก็ได้นะฮะแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าไอ้ Economy Picking อันเนี้ยการจับจังหวะมันจะค่อนข้างยากกว่า Alternate Picking นะฮะเพราะว่ามันผ่านไปเลยอ่ะผ่านแล้วผ่านไปเลยอย่างงี้คุณจะสร้างความเคยชินทางที่ดีควรจับเมทานอมนะฮะอาจจะลองสักอย่างนึงคราวนี้ผมจะผสมดู